ประชุมกอบอง,งอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวานนี้ครับคือจะให้ตรึงราคาขายปริก LPG แก๊สถุงต้มในราคา408บาทต่อถัง15กิโลออกไปอีกหนึ่งเดือนเพราะของเดิมมันจะสิ้นใน30กันยายนนี้ครับ ต่อวีซ่าออกไปจนถึง31ตุลาคมนะครับอ่าน,นี่เรื่องแก๊สถุงต้มส่วนส่วนดีเซลล่ะไหนดูสิของ Daily News ที่บอกว่าจะต่อลดภาษีดีเซลลิตรละ3-5ถึง5บาทจนถึงสิ้นปีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้ ดีเซลอยู่ที่35บาทต่อลิตรไปอีกจนถึงสิ้นปีข่าวมาทางไหนอ๋อไม่มีใครถแถลงแต่ว่าเป็นรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเออถ้ามาถ้ามาจากสองกระทรวงพร้อมกันนี่มีแนวโน้มนะเป็นไปได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับภาษีดีเซลเนี่ย